การ์ตูนของแมนเจอร์ได้วาดออกมาแล้วก็สะท้อนอารมณ์ของสังคมได้ดีเกี่ยวกับเรื่องของการรับไม่รับผู้ซึ่งอยู่บนเรือเนี่ยนะฮะในกรณีของอดีตแน่นอนเราเคยเห็นผู้ที่ต้องการลี้ภัยจากเมียนมาซึ่งเป็นชาวโรดินยาที่ไทยไม่ได้รับเนี่ยนะฮะการ์ตูนเศรษฐกิจเศรษฐกวนนะครับโดยเงาในแมนเจอร์อันนี้ไม่ค่อยแรงเท่าบัญชาคามินแต่ว่ามันมันก็ได้มุมมองที่น่าสนใจนะฮะอันนี้เขาบอกว่าโรดิงยา เรือลำนี้ไม่มีประเทศไหนให้พวกเราขึ้นฝั่งเลยใครจะเข้าใจหัวอกโรดิญญาอย่างพวกเราการัตูนเขาก็มีแคปชั่นเขียนต่อไปว่าไม่หรอกพวกเราเข้าใจโรดิงญาอย่างพวกคุณจริงๆนะฮะเสร็จแล้วบนเรือก็มีคนตะโกนถามออกมาว่าเฮ้ยพวกคุณคือใครพวกนักสิทธิมนุษยชนเหรอบนเรือที่ตะโกนล,ลงมาไม่ใช่นักสิทธิมนุษยชนแต่ว่าเป็น คนที่มีเงินแล้วก็ตีตั๋วขึ้นเรือสำราญไปแล้วเป็นเรือสำราญที่ไม่มีใครให้จอดยกเว้นสมเด็จฮุนเซนเปล่าวพวกเราเรือสำราญไม่มีประเทศไหนยอมให้ขึ้นฝั่งเหมือนกันเพราะกลัวไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19